มสุดท้ายคือแนวคิดในการพัฒนาการเดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสมาร์ทโมบิลิตี้หรือการสัญจรอัจฉริยะตั้งใจพัฒนาระบบขนส่งในพื้นที่ให้มีความหลากหลายสะดวกสบายโดยใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตหรือ IoT และใช้พลังงานสะอาดในการเดินทางมุ่งให้เป็นจุฬาสมาร์ทซิตี้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาการเดินทางการตอบโจทย์กิโลเมตรสุดท้ายคนที่นั่งรถไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพราะการเดินทางมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถนั่ง BTS มาลงที่ถนนพระราม1หรือรถไฟฟ้า MRT มาลงที่ถนนพระราม4ทั้งนี้ระยะทางจากถนนพระราม1มาถึงถนนพระราม4มีระยะทาง 1.30 กิโลเมตรขณะที่ความอดทนต่อการเดินเท้าของคนไทยอยู่ที่ระยะ300ถึง400เมตรดังนั้นต้องมีทางเลือกในการเดินทางให้มีความสะดวกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยอย่างรถชัตเติ้ลบัสมา20ปีแล้วหรือเรียกว่า CU Pop Bus โดยเริ่มต้นใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันและพัฒนามาเป็นไฟฟ้าซึ่งให้บริการฟรีตลอดทั้งวันใน5เส้นทางโดยสามารถดูเส้นทางเดินรถและระยะเวลาของรถที่จะมาถึงป้ายรถเมล์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Bike Sharingโครงการแบ่งปันรถจักรยานกันใช้แบบไม่ต้องมีช่องจอดซึ่งผู้ใช้สามารถปลดล็อกรถผ่านแอปพลิเคชันโคบายและสามารถปั่นไปจอดที่ใดก็ได้ในพื้นที่จุฬาคาร์แชร์ริ่งโครงการแบ่งปันรถยนต์กันใช้ซึ่งได้ร่วมมือกับค่ายรถยนต์โตโยต้าในการนำเสนอรถฮามุรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมจุดจอดและสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน CU Toyota Hamu มีรถให้บริการจำนวน30คันค่าบริการเริ่มต้นที่30บาทใช้ได้20นาทีค่ะตุ๊กตุ๊กแชร์ริ่งรถสำล้อไฟฟ้าแบบแบ่งปันกันใช้พร้อมคนขับโดยรถจะมารับส่งตามจุดขึ้นลงสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมิวมีปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า700เที่ยวต่อวันภายหลังจากการเปิดให้บริการมากกว่า1ปีมีจำนวนผู้ใช้บริการตลอดปี2562เกือบ 200,000 เที่ยวต่อปีมียอดผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากกว่า 4,000 คนe-scooter รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบแบ่งปันกันใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Leaf โดยสามารถปลดล็อกและใช้งานได้ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีจุดจอดกระจายอยู่ทั้งมหาวิทยาลัยปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองและเตรียมขยายพื้นที่ให้บริการไปจุฬาฝั่งตะวันออกและสยามสแควร์มีจำนวน24คันนอกจากนี้ยังมีระบบคาร์พูลการเดินทางที่เดียวกันไปด้วยกันโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันลิลูน่าโดยเริ่มเปิดและประชาสัมพันธ์ในนิสิตและบุคลากรทดลองใช้งานแล้วรถตุ๊กๆมูฟมีนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าเป็นคาร์แชร์ริ่งให้บริการเหมือนตุ๊กๆแต่เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันนะครับข้อดีของมันก็มีหลายอย่างคือนอกจากตัวเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อดีสำคัญคือเวลาเราเรียกผ่านแอปเนี่ยเรารู้ว่ารถจะมาถึงกี่นาทีนะครับแล้วก็ไปให้บริการได้ทุกจุดในพื้นที่เหมือนกับไปส่งเป็น door to door เราอยากเรียกตึกนี้ไปตึกนี้ก็ให้บริการได้นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ทำให้การเดินทางในพื้นที่เนี่ยสะดวกสบายขึ้น มีคนใช้กว่า 200,000 คนมา 200,000 เที่ยวทริปนะฮะคือโดยเฉลี่ยเนี่ยวันนึงก็มากกว่า 700-800 เที่ยวที่คนใช้นะครับวันนี้มีคนโหลดแอปพลิเคชันไปใช้ 4,000 กว่าคนนะครับก็คิดว่าถ้าผลตอบรับเป็นที่นิยมมากเพราะผมว่ามันตรงกับจริตตรงกับความต้องการของคนไทยในการเดินทางกิโลเมตรสุดท้ายเพราะเราแค่เดินทางในพื้นที่ใกล้ๆนะครับถ้าวิ่งไม่ข้ามถนนใหญ่นะวิ่งในบล็อกของตัวเองก็15บาทข้ามถนนก็โบอีก5บาทก็กลายเป็น20บาทนะครับถ้านั่งหลายคนก็ถูกลงอีก